ทำเงินวันนี้ครับพาไปดูแหล่งปลูกดีปลีครับพืชเศรษฐกิจดาวรุ่งของอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีชาวบ้านที่นั่นได้รวมตัวนะครับตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดรูปแบบที่ดินที่ดีเยี่ยมครับมีเกษตรกรจากทั่วประเทศเดินทางมาศึกษาดูงานตลอดทั้งปีติดตามได้จากรายงานของคุณสามารถคุ้มทรงธรรมครับสวนดีปีกำลังออกดอกพร้อมเก็บเกี่ยวเทียนอยู่นี้นะครับเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดรูปที่ดินหมู่บ้านตาลเซียนอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่กว่าพันไร่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2552เป็นโครงการนำร่องที่ได้รับการจัดรูปที่ดินจากกรมชลประทานและกรมส่งเสริมพลังงานพี่วัฒนาประธานกลุ่มบ้านตาลเซียนเล่าว่าแต่ก่อนที่บริเวณนี้มีสภาพแห้งแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ทำการเกษตรจึงได้ชักชวนคนในหมู่บ้านมาปลูกดีปีในแปลงนาบางส่วนเพราะเป็นพืชใช้น้ำน้อยของหมู่สองเนี่ยจะไม่ได้เป็นข้าวอย่างเดียวก็จะเป็นพืชผสมผสานมีพืชที่ว่าเศรษฐกิจตัวเศรษฐกิจอีกตัวนึงก็คือเป็นดีปีครับ คือดีปีนี่ก็เราจะปลูกกันทั้งหมู่บ้านครับที่เป็นอาชีพเสริมจากข้าววิธีปลูกนะครับเริ่มจากการขุดดินลึกประมาณ50เซนติเมตรระยะห่าง1เมตรใช้เสาปูนที่มีความยาว2เมตรเป็นหลักให้ดีปีเกาะเพราะจะแข็งแรงกว่าไม้ทั่วไปจากนั้นนำยอดดีปี 1-2 ยอดใส่ในหลุมปลูกที่เตรียมไว้รดน้ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง1ปีก็เก็บดอกขายได้แถมยังเก็บเกี่ยวได้ยาวนาน 30-40 ปีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกดีปีบ้านตาลเซียนมีสมาชิกเกือบ70คนจดทะเบียนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาจัดรูปแบบที่ดินที่ดีเยี่ยมมีเกษตรกรจากทั่วประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานตลอดทั้งปีก็เราสนับสนุนพวกสารชีวพันธุ์ครับเพราะว่านโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรครับจะสนับสนุนเรื่องการลดปริมาณการใช้สารเคมีครับสารชีวพันธุ์ที่เราสนับสนุนก็จะมีเชื้อราขาวที่เรียกว่าเชื้อบิวเรียและราเขียวที่เรียกว่าไตโคเดอร์บ้าครับเราก็จะสอนวิธีการขยายคือให้ตาบัดผลิตใช้ได้เองไม่ต้องไปซื้อจากร้านขายเคมีการเกษตรนะครับสรรพคุณของดอกดีปีเป็นทั้งสมุนไพรช่วยบรรเทาการเจ็บคอท้องร่วงปวดเมื่อยเส้นเอ็นและยังนำมาเป็นเครื่องเทศใช้รับประทานมีโรงงานมารับซื้อถึงที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรเดือนละ 2-30,000 บาทต่อไร่เกษตรกรรายใดนะครับสนใจพี่วัฒนาพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยสมทรายงาน